มากันที่ปัญหาเรื่องของการใช้ทางด่วนปกติพี่แพทก็ได้ใช้ทางด่วนด้วยมีปัญหาอะไรไหมครับเก็บตังใช้ตังอะไรแบบนี้เวลาต้องจ่ายตังไม่มีค่ะเพราะว่าใช้ Easy Pass อันนี้นะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่ากรมทางหลวงนะครับระบุว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจะเชื่อมระบบบัตร Easy Pass ของทางด่วนแล้วก็บัตร M Pass ของ Motorway ครับได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ครับรองอธิบดีกรมทางหลวงบอกนะครับว่าการรวมระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ETC ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับของวันที่1พฤศจิกายน2559บัตรที่ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติหรือบัตร M-Pass นะครับจะใช้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงกับบัตร Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ2บัตรนี้จะสามารถใช้ด้วยกันได้แล้วนะครับจากเดิมจะแยกกันคนละระบบครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้เดินทางมากขึ้นซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกรมทางหลวงแล้วก็กทพได้ทดสอบระบบนำรถวิ่งเชื่อมผ่านด่านที่มีการเชื่อม2ระบบทางด่วนด้วยกันแล้วครับไม่พบปัญหาในการตัดเงินผ่านบัตรแต่อย่างใดครับรองอธิบดีกรมทางหลวงบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ผู้ใช้บัตร Easy Pass สามารถใช้มอเตอร์เวย์สายกาญจนาภิเษกและสายกรุงเทพชลบุรีโดยใช้ช่องทางพิเศษได้ทันทีครับส่วนผู้ใช้บัตร M Pass นะครับก็สามารถใช้ทางด่วนได้ทุกเส้นทางของกทพเช่นกันเช่นทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์โดยไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรใหม่อีกต่อไปครับกรมทางหลวงประเมินนะครับว่าหลังจากวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับจะมีปริมาณผู้ใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข7และ9ครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากปัจจุบันนะครับมอเตอร์เวย์นั้นมีผู้ใช้บริการผ่านทางนี้นะครับผ่านด่านประมาณ 40,000 ครั้งต่อวันขณะที่บัตร M Pass นะครับปัจจุบันมีฐานผู้ใช้ประมาณ 100,000 รายในจำนวนนี้ครับก็ใช้บัตรสม่ำเสมอ 75% ครับหนึ่งในนั้นต้องเป็นคุณวินดาของเราแน่นอนถูกต้องนะ